นี่เนาะและจากเรื่องราวความผิดพลาดตัวลูกในพุทธันดรที่ผ่านมาก็สอนให้รู้ว่าลูกพระลูกเนรของครูไม่ใหญ่ทุกๆรูปไม่ว่าจะอยู่นอกหรือในประเทศทั่วโลกพวกลูกๆจงพึงสำรวมระวังและจงอย่าดูเบาหลักในการปฏิบัติที่พระภิกษุพึงควรกระทำต่อมาตุคามหรือสตรีเพศตามหลักที่พุทธองค์ทรงตรัสกับพระอานนท์ในทำนองที่ว่าต้องศึกษานะลุงนะเพราะเรายังไม่ชนะพยามารเขาคือหนึ่งการที่ภิกษุไม่มองดูสตรีเพศเลยนั้นเป็นการดีให้ดูนี่เนาะแต่ถ้าจำเป็นต้องดูอันนี้จำเป็นเนาะจงพึงอย่าพูดหรือสนทนาด้วยนี่อันดับแรกคืออย่าเห็นกันดีกว่าให้เนาะเห็นก็อย่าพูดกันดีกว่าตามทำไปจ้ะและสามถ้าจำเป็นต้องสนทนาจริงๆคือมันจำเป็นจริงๆจงพึงตั้งสติแล้วควบคุมสติเอาไว้ให้ดีนี่จ้ะนี่นะถ้าสำคัญเรื่องที่ควรจะพูดนี่สำคัญเนาะสำคัญในเรื่องที่ควรจะพูดนะไม่ใช่จากบาลีเป็นบาหลีไม่ใช่ไม่ใช่นะอย่าพูดภาษาบาลีพูดไปพูดมากลายเป็นบาหลีเนาะไม่ได้อย่างนี้ไม่ได้เด็ดขาดนะจงอย่าให้ความกำหนัดยินดีหรือความหลงไหลหรือพูดง่ายๆแบบกิเลสอย่าให้พยามารได้ช่องสอดกิเลสเข้ามาครอบงำจิตใจของเราได้นี่จ้ะนี่เนาะและจากหลักปฏิบัติทั้ง3ข้อหลัก2ข้อแรกโดยจะทำได้ยากสักหน่อยในยุคปัจจุบันนี้นะจ๊ะเพราะภารกิจที่หมู่คณะเราจะเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายแผ่ขยายไปทั่วโลกเราคงหลีกเลี่ยงไปได้ที่จะเจอกับผู้คนเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ถือว่าเป็นกำลังหลักของการสนับสนุนก็คือผู้หญิงเนี่ยเป็นกำลังหลักในการสนับสนุนนั้นยิ่งใหญ่เลยเพราะฉะนั้นถ้าเราหลีกเลี่ยงที่จะเจอหรือและสนทนากับญาติโยมจะเป็นผู้หญิงไม่ได้โลกพระโลกเนนทุกรูปที่รักทั้งหลายจงเพิ่งให้ความสำคัญกับหลักปฏิบัติข้อที่3ให้จงหนักคือพึงตั้งสติและควบคุมสติเอาไว้ให้ดีนี่นะจ๊ะจะให้พยามารสอดไปถึงในระดับปรุงแต่งจิตลงไปในใจให้ชอบรักชอบหรือรักชังชอบหรือไม่ชอบต่างๆอย่างนี้เนาะตามได้ไหมเนี่ยถ้าอายตนะก็กระทบได้แต่ไม่กระเทือนคือตากระทบรูปต้องไม่กระเทือนถึงใจนี่เนาะไม่ให้ความยินดียินร้ายเข้ามาปรุงแต่งจิตอยู่ในใจของเราและจงระลึกเอาไว้เสมอว่าบัดนี้เรามีเพศต่างจากคฤหัสถ์แล้วอาการกริยาใดๆของสมณะเราต้องทำอาการกริยานั้นๆแล้วพูดง่ายๆว่าเราต้องมีสมณะสัญญาหรือมีจิตวิญญาณความเป็นพระอยู่เสมอนะจ๊ะหายใจเข้าเราเป็นพระหายใจออกเราเป็นพระหายใจทั้งเข้าทั้งออกเราเป็นพระกลั้นหายใจถูกต้องจ้ะนี่นะซึ่งการที่เราจะเป็นพระแท้ได้อย่างสมบูรณ์นั้นเราจะต้องเข้าถึงที่พึ่งที่ระลึกภายในซึ่งกันคือพระธรรมกายนั่นเองนะจ๊ะนี่นะจ๊ะเน้นย้ำอีกทีว่าพระเป็นจะเห็นพระธรรมกายแต่พระตาจะมองพระธรรมกายไม่เห็นนี่เนาะตามทันไหมยิ่งในยุคปัจจุบันนี้เนี่ยอุปกรณ์สื่อสารอย่างมือถือหรืออุปกรณ์จะพวกตระกูลไอทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นไอนู่นไอนี่ไอ้คอกไอ้แคกนี่ไอ้กระดอกกระแดกแล้วแต่นะ
นี่จนโลกกระเดือกตกใต้กระไดแล้วก็แล้วแต่จะไอแบบไหนก็แล้วแต่นะมันจะเอามาใช้ประโยชน์ในการเผยแผ่พุทธศาสนาวิชาธรรมกายได้ก็จริงแต่ลูกๆทั้งหลายก็ต้องใช้อุปกรณ์เหล่านี้อย่างระมัดระวังและใช้มันให้ถูกวัตถุประสงค์นี่จ้ะจิตใจก็ต้องคู่ไปกับไฮเทคคือจิตใจต้องสูงส่งนี่นั่นคือใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการสั่งสมบุญสร้างบารมีไม่ใช่เพื่อการสร้างบาปหรือบั่นทอนบารมีของเราดังนั้นถ้าลูกพระลูกเนรรูปไหนมีความจำเป็นต้องโทรคุยโทรกับอุบาสิกาหรือญาติโยมจะเป็นผู้หญิงซึ่งเป็นกำลังหลักในการสนับสนุนลูกทุกรูปจงคุยยังมีสติและมีสมณะสัญญาและมีจิตวิญญาณความเป็นพระอยู่เสมอเวลาคุยก็อย่าคุยนานคือคุยมันตรงประเด็น อย่าแตกประเด็นฟังกันอยู่ป่ะจ๊ะเพราะถ้าเราแตกประเด็นพูดนอกเรื่องเมื่อไหร่แล้วก็อาจจะถูกนี่จ๊ะเปิดช่องให้พยามาสอดความกำหนัดยินดีหรือความหลงไหลเข้ามาครอบงำจิตใจของเราได้แล้วโลกทุกรูปที่รักทั้งหลายจงอย่าลืมนะว่าเรายังไม่ชนะพยามาเพราะฉะนั้นเราจะประมาทไม่ได้ทุกอย่างเก่งมากนี่นะหรืออย่างเวลาที่เราต้องประสานงานหรือทำภารกิจงานหยาบของหมู่คณะซึ่งแน่นอนว่าเราจะหลีกเลี่ยงการทำงานร่วมกับอุปสิกาหรือญาติโยมไปเป็นผู้หญิงไม่ได้แต่เป็นกำลังหลักนั้นไม่ได้เพราะฉะนั้นในเมื่อเราเป็นพระเราก็ต้องมีระยะห่างระวังตัวให้เหมาะสมคือเข้าใกล้ได้แต่อย่าชิดนี่นะและที่สำคัญนี่ใกล้กันบ่ได้ไม่ใช่ถ้าหากมีอะไรมากระทบก็อย่าให้มันมากระเทือนต่อความเป็นพระของเราเช่นตาของเราเผลอไปกระทบรูปที่ถูกใจรูปร่างหน้าตาท่าทางอะไรต่างๆนะจ๊ะใครเราพึงสำรวมอินทรีย์มันรักษาจิตของเราให้บริสุทธิ์และพึงตรึกระลึกถึงสมณะสัญญาเอาไว้เสมอว่าเราเป็นพระเราเป็นพระเราเป็นพระนี่จ้ะมีเพศต่างจากคฤหัสถ์แล้วเพื่อที่สิ่งที่มากระทบจะได้ไม่มากระเทือนถึงใจของเราในเป็นต้นนี่นะจ๊ะและที่สำคัญอีกประการหนึ่งก็คือไม่ว่ามีเหตุจำเป็นขนาดไหนก็ตามโดนหรือห้ามเราอยู่ในที่รับหูรับตาหรืออยู่กันตามลำพังกับบุตรกาหรือญาติโยมจะเป็นผู้หญิงกันสองต่อสองเพราะในตอนนี้เรายังไม่ชนะเขายังไม่ชนะพญามารเขาแต่นั้นพญามารเนี่ยจะคอยหาช่องโอกาสที่จะนำกิเลสเข้ามาปรุงแต่งอยู่ภายในใจของเราตลอดเวลาแล้วถ้าอยู่กับตาลำพังนี่จะสอดลงมานี่เราจะเอากิเลสมาปรุงแต่งในใจของเราได้ง่ายเพราะฉะนั้นลูกพระลูกเนรรูปใดที่กำลังเผลอใจคิดพูดหรือกำลังกระทำกรรมในลักษณะดังกล่าวนี้อยู่ลูกที่รักทั้งหลายจงพึงระวังและจงมีสติยับยั้งชั่งใจโดยหวนกลับมาระลึกนึกถึงมโนปนิธานในการออกบวชสร้างบารมีนับตั้งแต่วันแรกที่เราออกบวชหรือได้มาเจอกับหมู่คณะอย่าลืมว่าเราต้องอยู่หัวแถวไม่ใช่หางแถวนี่เนาะอยู่หางแถวแล้วหามันก็กระดิกมันก็ยิ่งไปกันใหญ่สุดท้ายลูกพระลูกเนรทุกๆลูกจงจำคำนี้ให้ขึ้นใจว่าทุกอย่างเป็นเสร็จนี่เนาะส่วนว่าบทสรุปของเรื่องราวของเธอและตัวลูกในพุทธันดรที่ผ่านมาจะเป็นอย่างไรเราคงต้องมาติดตามกันในตอนต่อไปสำหรับวันนี้ธรรมะ is good